อย่างสั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านได้รู้จักความเป็นมาสักนิดหนึ่งมูลนิธินี้ได้เริ่มมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่หาแต่ว่าเป็นเกิดผลดีพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบนะครับงานปัจจุบันเนี่ยนอกจากศาสนาแล้วเราก็รวมทุกอย่างเข้ามาเป็นครั้งนะครับผมคุณจะไม่กล่าวอะไรมากนะครับประธานรับอย่างที่ผู้ว่าได้กล่าวแล้วเป็นที่สำคัญที่เราได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเปิดงานและมอบหนังสือให้กับโรงเรียน50แห่งขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณจังหวัดพนักงานประมาณ 50,000 คนครั้งนี้เราก็จัดเป็นครั้งที่18แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่นำท้องถิ่นสถาบันการศึกษาเนี่ยจะให้ความร่วมมือไปดำเนินชีวิตประจำบริหารชีวิตของตัวเองวันนี้ก็ให้เพื่อนที่ยังไม่มาเนี่ยมาเลยครับขอบคุณครับค่ะและในระหว่างนี้ค่ะทุกท่านขอจะร่วมกันทำที่เปิดอย่างเป็นทางการการร้องการนั่งบนเวทีไปดูท่านประธานในที่นี้นะคะซึ่งสำหรับการนี้ค่ะคุณเชิญค่ะท่านเชิญท่านให้สัญญานับถอยหลังแต่แล้วระดับต่อไปนะคะเรียนเชิญในส่วนของมัธยมศึกษาเขต3535ครับสามมัธยมศึกษาเขต35นะคะเรียนเชิญค่ะเราจะต้องให้กับกำลังจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเป็นหนึ่งขอบพระคุณนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านเดียร์ครับและอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณสิ่งสารลำปางค่ะสำหรับรับไปสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตพื้นที่ลำปางและนักการวัดนาแก้วตะบนตกตะบนนาแก้วอำเภอบางขายจังหวัดลำปางค่ะพิธีใดราชพัฒน์ลำปางครับโดยท่านอธิการบดีดร.สุเกียรติสายเขตพัฒน์ค่ะนี่คือรายชื่อ30หน่วยงานนะฮะที่การคิวรับมอบประกาศประกาศเกียรติคุณมีการวันในการติดตามมาติดต่อเนี่ยแล้วก็ในพิธีประชุมอยู่นั่นเอง